ดีท่านผู้ชมนะครับเราพบกันในวันเสาร์ช่วงลองวีคเอนด์แบบนี้นะครับท่านผู้ชมอาจจะกำลังเดินทางไปเที่ยวอยู่นะครับหรือว่าไม่ได้ไปไหนนะครับถ้าไม่ได้ไปไหนเนี่ยเดินทางมาที่โชว์รูมเมนเอนเคของเราได้เลยนะครับหรือถ้ากำลังเที่ยวอยู่นะครับก็สามารถรับชมไลฟ์นะครับอัปเดตรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์ได้เลยนะครับ EP นี้เนี่ยเป็น EP ที่172แล้วนะครับมีรถเข้ามาท่านผู้ชมเลือกทั้งหมดเนี่ย9คันสวยๆทุกคันนะครับและเดือนนี้นะครับท่านผู้ชมมีแคมเปญพิเศษดีๆนะครับกับ Ben NK Megasale 2023รถจัดหนักส่งท้ายปีนะครับโอกาสเดียวในรอบปีนะครับที่คุณจะได้เป็นเจ้าของรถเบนซ์รุ่นใหม่ไม่น้อยนะครับพร้อมส่วนลดสูงสุด 500,000 บาทเลยทีเดียวโอกาสดีๆแบบนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับตั้งแต่วันนี้นะครับไปจนถึงวันที่31ตุลาคมนี้เท่านั้นนะครับและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเริ่มต้นที่สุดหล่อคันแรกคันนี้เลยครับเริ่มต้นคันแรกของสัปดาห์นะครับมาพร้อมกับรถซุปเปอร์คาร์เลยทีเดียวมาในไทยของตัวรถนะครับที่เป็นสปอร์ตซีดานและยังเป็นรุ่นแรกนะครับที่มาพร้อมระบบไฟฟ้าแบบ 100% ชุดแต่งออปชั่นความสะดวกเนี่ยจัดเต็มเลยทีเดียวกับรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์คันที่1นะครับ Porsche Taycan Turbo นะครับคันนี้มาพร้อมสีขาวคาราล่าไว้นะครับภายในเนี่ยตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำสลับกับสีแดงครับแต่ว่าคันนี้พิเศษนิดนึงนะครับเพราะว่าคันนี้นะครับแรปนะครับสีมาเป็นสีบรอนเงินนะครับเมทัลลิกซิลเวอร์สวยงามมากๆเลยครับและนี่คือรถสเปคซุปเปอร์คาร์นะครับจากค่าย Porsche เลยทีเดียวความสวยงามเนี่ยบอกได้เลยนะครับว่าจัดเต็มเลยทีเดียวนะครับไซส์ของตัวรถเนี่ยคล้ายๆกับ Panamera นะครับแต่ว่าจะมีความสปอร์ตมากกว่านะครับด้านหน้าด้านหลังด้านข้างเนี่ยคงไว้ซึ่งแบรนด์ของ Porsche ได้อย่างเต็มๆเลยทีเดียวมาพร้อมเครื่องยนต์ไฟฟ้าแบบ 100% เลยทีเดียวนะครับเสียบชาร์จไฟบ้านได้เลยนะครับท่านผู้ชมให้มอเตอร์มา2ตัวนะครับแรงม้ารวมเนี่ยจะอยู่ที่625แรงม้านะครับวิ่งได้ไกลประมาณ370ถึง395กมเลยทีเดียวเวลาเราเสียบชาร์จไฟนะครับท่านผู้ชม 0-80% เนี่ยใช้เวลาประมาณ5ชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับถือว่ามีความเร็วมากๆเลยทีเดียวและคันนี้นะครับเป็นรถศูนย์ AAS นะครับไม่ต้องกังวลเรื่องการเข้าเซอร์วิสเลยทีเดียวครับท่านผู้ชมมาพร้อมกับวารันตีเรียบร้อยเลยนะครับเป็นสเปคที่ต้องสั่งเพิ่มเติมนะครับเดิมถ้าเป็นตัวรถปกติเนี่ยราคาจะอยู่ที่9.9 ล้านนะครับแต่ว่าสเปคแบบนี้สเปคของรถคันนี้เนี่ยราคาจะอยู่ที่ประมาณ11.6 ล้านเลยทีเดียวและถ้าท่านผู้ชมสั่งรถใหม่นะครับต้องรอนานนะครับไม่ต่ำกว่า6เดือนถึง1ปีเลยคันนี้พร้อมออกใช้งานได้เลยครับเรามาดูในส่วนของการดีไซน์ของตัวรถนะครับคันนี้สวยงามมากๆนะครับเริ่มตั้งแต่ด้านหน้านะครับได้ไฟหน้า LED Matrix นะครับดีไซน์สุดสวยเลยทีเดียวกันชนหน้านะครับก็มีส่วนเว้าส่วนนูนนะครับสวยงามมากๆมาพร้อมกับล้อแม็กไลน์ Mission E Design นะครับสวยงามมากๆนะครับรถเนี่ยจะเป็น4ประตูทรงสปอร์ตท้ายตัดนะครับไฟท้ายสุดสวยเลยทีเดียวเข้าไปภายในนะครับตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำสลับกับสีแดงนะครับการตกแต่งแน่นอนครับรถไฟฟ้า 100% แบบนี้นะครับต้องมีความสวยนะครับแล้วก็ล้ำสมัยมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการปรับเบาะไฟฟ้าระบบเมมโมรี่นะครับพวงมาลัยเองก็สวยงามนะครับรุ่นใหม่ๆเนี่ยนะครับจะไม่มีอะไรแบบเยอะแล้วนะครับท่านผู้ชมจะออกแนวมินิมอลนะครับหน้าจอก็จะเป็นตัวดิจิตอลนะครับมาพร้อมหลังคาพาโนรามิกรูฟนะครับมีตัว Porsche Entry Drive นะครับมีเลนเชนแอสซิสต์นะครับได้ตัว Adaptive Cruise Control มาด้วยนะครับและแน่นอนครับมีนาฬิกาอยู่คอนโซลกลางนะครับ Sport Chrono Package นะครับสวยงามมากๆนะครับหน้าจอก็จะเป็นตัวทัชสกรีนนะครับเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนต่างๆนะครับปรับอุณหภูมิหน้าจอก็จะมีแยกลงมาด้านล่างนะครับคันเกียร์นะครับจะแอบซ่อนอยู่ใต้หน้าจอแดชบอร์ดด้านซ้ายนะครับหายากมากๆครับท่านผู้ชมถ้าไม่ทราบเนี่ยไม่เจอเลยทีเดียวกล้อง360องศานะครับมาตรวัดต่างๆและด้านหลังเนี่ยก็จะมี Luxury Package นะครับก็คือในส่วนของการปรับอุณหภูมิหน้าจอก็จะเป็นตัวดิจิตอลแล้วนะครับที่นั่งด้านหลังกว้างนั่งสบายนะครับรถคันนี้นะครับเป็นรถปี2020นะครับออกจากศูนย์ AAS นะครับสามารถเข้าเช็คศูนย์ได้นะครับมีวารันตีของตัวแบตเตอรี่อยู่8ปีหรือ 160,000 กม.นะครับขอย้ำราคากันอีกสักครั้งนึงครับว่าสเปคแบบนี้เนี่ยราคาขายมือ1ป้ายแดงนะครับอยู่ที่ 11.6 ล้านนะครับและต้องรอรถเนี่ยประมาณ1ปีเลยทีเดียวราคาปกตินะครับอยู่ที่9ล้านกับ 90,000 บาทนะครับราคาพิเศษเมกะเซลนะครับเหลือเพียง8ล้าน 690,000 บาทเท่านั้นครับรถน่ารักนะครับสไตล์น่าเลิฟสเปคจัดเต็มรถทรงนี้นะครับต้องยกให้แบรนด์นี้เท่านั้นนะครับกับรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์คันที่2นะครับ Mini Cooper JCW John Cooper Works นะครับมาพร้อมกับสีแดง Chili Red นะครับภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำสลับกับสีแดงนะครับต้องบอกเลยนะครับว่าในเมืองไทยบ้านเรานะครับรถทรงเล็กขนาดน่ารัก2ประตู4ที่นั่งสไตล์สปอร์ตแฮชแบ็คแบบนี้นะครับไม่มีใครเทียมเท่า Mini Cooper นะครับและคันนี้นะครับมาพร้อมชุดแต่งแบบจัดเต็มไม่ต้องแต่งเพิ่มแล้วนะครับเป็นชุดแต่ง JCW John
Grand Cooper Works นะครับสวยงามตั้งแต่ด้านหน้านะครับด้านข้างด้านหลังภายในเลยทีเดียวคันนี้นะครับมาพร้อมเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ 2.0 ลิตรนะครับให้แรงม้าสูงสุดอยู่ที่231แรงม้านะครับจับคู่กับเกียร์6สปีดนะครับเรื่องความแรงเนี่ยถือว่าแรงเลยทีเดียวเพราะว่ารถไซส์เล็กขนาดนี้นะครับได้แรงม้าเครื่องยนต์ขนาดนี้เนี่ยเร็วนะครับแล้วก็ขับสนุกมากๆเลยทีเดียวในส่วนของตัวชุดแต่ง JCW เนี่ยครบคันเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นกันชนหน้าสเกิร์ตด้านข้างนะครับกันชนด้านหลังนะครับตรงท่อนะครับภายนอกภายในเนี่ยถือว่าครบเลยทีเดียวมาพร้อมกับไฟหน้าด้วยนะครับเป็นไฟ LED Headlamp นะครับในส่วนของตัวชุดแต่งนะครับมาพร้อมชุดแต่ง JCW นะครับและยังมาพร้อมกับล้อแม็กนะครับเป็นลายคัพสโปก5ก้านคู่ขนาด18นิ้วสวยงามเลยทีเดียวได้คาลิเปอร์เบรกสีแดงด้วยนะครับกระจังหน้าสุดสวยมากๆเลยนะครับจะมีแถบสติ๊กเกอร์ที่กระโปรงด้านหน้านะครับรวมถึงหลังคาเนี่ยเป็นสีดำด้วยนะครับโดยรวมแล้วเนี่ยต้องยกให้มินิเท่านั้นนะครับสำหรับรถทรงนี้เข้าไปภายในเนี่ยตัวชุดแต่งแบบนี้นะครับตกแต่งสวยงามมากๆนะครับเป็นเบาะหนังสีดำนะครับจะมีตัดขอบสีแดงนะครับแล้วก็เป็นดีไซน์รุ่นใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับได้พวงมาลัยทรงสปอร์ตนะครับพร้อมปุ่มมัลติฟังก์ชันนะครับหน้าปัดเรือนไม้ก็จะเป็นตัวดิจิตอลนะครับส่วนหน้าจอคอนโซลกลางแน่นอนครับตัวนี้เป็นหน้าจอมัลติมีเดียรุ่นใหม่นะครับคอนโทรลเลอร์เนี่ยจะอยู่ตรงคอนโซลกลางใกล้ๆกับเกียร์นะครับและยังสามารถปรับโหมดการขับขี่ต่างๆเนี่ยได้อย่างหลากหลายเลยทีเดียวตัวปุ่มพุชสตาร์ทเนี่ยนะครับก็จะเป็นฟิกสวิตช์อยู่คอนโซลกลางนะครับมีกล้องถอยหลังมาให้เซ็นเซอร์รอบคันเลยทีเดียวและคันนี้นะครับยังได้เครื่องเสียงฮาร์มันการ์ดอนด้วยและยังมาพร้อมกับหลังคาแก้วด้วยนะครับท่านผู้ชมถือว่าออปชั่นคันนี้เนี่ยจัดเต็มเลยทีเดียวนะครับซื้อไปเนี่ยไม่ต้องแต่งเพิ่มแล้วนะครับแล้วก็ความสวยงามของตัวรถเนี่ยถือว่าสวยงามสภาพดีเลยทีเดียวยังมาพร้อมกับราคาสุดพิเศษด้วยนะครับรถคันนี้นะครับเป็นรถปี2016นะครับวิ่งมานะครับเพียงแค่ 48,000 กิโลเท่านั้นนะครับราคาปกตินะครับอยู่ที่1,990,000 บาทราคาพิเศษไม่กระเซลนะครับเหลือเพียง 1,790,000 บาทเท่านั้นครับ SUV ตัวเริ่มต้นของค่ายนะครับมาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลตัวท็อปนะครับวิ่งน้อยแถมวารันตียาวๆเลยทีเดียวกับรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์คันที่3 BMW X1 S-Drive 2.0 DM Sport นะครับคันนี้มาพร้อมสีดำภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีน้ำตาลนะครับและนี่คือ SUV ตัวเริ่มต้นนะครับจากค่ายไบพาสสีฟ้าขาว BMW นะครับเป็นตัวท็อปออปชั่นนะครับออปชั่นจัดเต็มครบเลยทีเดียวนะครับและที่สำคัญนะครับคันนี้มาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลด้วยนะครับในส่วนของตัวเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซล4สูบนะครับ 2.0 ลิตรให้แรงม้าสูงสุดอยู่ที่190แรงม้านะครับแน่นอนครับตัวไซส์เล็กแบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นค่ายไหนเนี่ยหาเครื่องยนต์ดีเซลยากเลยทีเดียวและตัวดีเซลที่เป็นมือ2 BMW ก็หายากเช่นกันนะครับคันนี้มาพร้อมดีไซน์สุดสวยเลยทีเดียวนะครับเพราะว่ามาพร้อมกับชุดแต่ง M Aerodynamic รอบคันนะครับมีความสปอร์ตเลยทีเดียวได้ไฟหน้า LED projector นะครับสวยงามเลยนะครับกระจังหน้าแน่นอนครับเป็นดีไซน์รุ่นใหม่ๆของ BMW แล้วนะครับออกแบบได้สวยงามมากๆล้อแม็กก็สวยงามเช่นกันนะครับขนาด19นิ้วนะครับเป็นลาย M Double Spoke นะครับขนาดรถเนี่ยถือว่ากำลังดีเลยทีเดียวนะครับช่วงล่างยกสูงนิดหน่อยนะครับเหมาะกับการใช้งานยุคสมัยแบบนี้มากๆเลยดีไซน์ก็สดสวยไฟท้ายเนี่ยนะครับเป็นไฟ LED นะครับไฟวิ่งเนี่ยขอบต่างๆเนี่ยชัดเจนมากๆนะครับช่องเก็บสัมภาระกว้างมาพร้อมฝาท้ายไฟฟ้าเข้าไปภายในเนี่ยตกแต่งด้วยเบาะหนังสีน้ำตาลนะครับยังคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของ BMW เบาะปรับไฟฟ้านะครับมีระบบเมมโมรี่ให้นะครับมีกล้องถอยหลังให้พวงมาลัยนะครับจะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันพร้อมแพทเทิร์นชิฟต์เกียร์นะครับหน้าปัดเรือนไม้นะครับก็จะเป็นตัวดิจิตอลส่วนหน้าจอคอนโซลกลางเนี่ยมาพร้อมระบบทัชสกรีนนะครับการเชื่อมต่อครบครันเลยทีเดียวนะครับกับสมาร์ทโฟนนะครับคอนโซลกลางก็สามารถปรับโหมดการขับขี่ต่างๆได้นะครับจะมีคันเกียร์นะครับช่องเก็บของต่างๆที่นั่งกว้างสบายนะครับสภาพสวยงามเลยทีเดียวสำหรับ BMW X1 คันนี้นะครับเป็นรถปี2022นะครับวิ่งมาเพียงแค่ 22,000 กิโลเท่านั้นนะครับมาพร้อม BSI นะครับ10ปีนะครับถึงปี2032หรือ 100,000 กิโลเมตรนะครับและยังมาพร้อมกับวารันตีนะครับถึงปี2027หรือ 200,000 กิโลนะครับวารันตียาวๆกันเลยทีเดียวราคาปกตินะครับอยู่ที่ 1,990,000 บาทนะครับราคาพิเศษไม่กระเซลนะครับเหลือเพียง 1,790,000 บาทเท่านั้นครับราคาโดนใจนะครับกับออปชั่นตัวท็อปแบบโดนๆเลยทีเดียวนะครับคันนี้ในงบประมาณไม่ถึง1ล้านบาทนะครับได้เป็นเจ้าของ Mercedes-Benz กันไปเลยนะครับกับรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์คันที่4 Mercedes-Benz A250 AMG นะครับคันนี้มาพร้อมสีดำ Cosmo Black ภายในเนี่ยตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำนะครับและนี่คือรถสปอร์ตแฮชแบ็คนะครับตัวเริ่มต้นจากค่าย Mercedes-Benz นะครับคันนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าราคาไม่ถึง1ล้านบาทคุ้มมากๆเลยนะครับได้ตัวท็อปแบบนี้ด้วยมาพร้อมเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบนะครับ 2.0 ลิตรให้แรงม้าสูงสุดอยู่ที่211แรงม้านะครับจับคู่กับเกียร์7สปีดตัวท็อปออปชั่นแบบนี้นะครับมาพร้อมชุดแต่งบอดี้พาร์ท AMG รอบคันได้ไฟหน้าไบซีนอนดีไซน์ของรถคันนี้นะครับจะมีแถบสีแดงอยู่ที่ลิ้นกันชนด้านหน้านะครับและด้านข้างนะครับก็จะอยู่ในตัวคาลิเปอร์เบรกและด้านหลังนะครั
ับมาพร้อมกับดิฟฟิเซอร์ปลายท่อคู่มีแถบสีแดงให้ด้วยนะครับเล่นสีเล่นลายสวยมากๆเลยนะครับมาตัวทรงรถเองนะครับจะเป็นขนาดไซส์เริ่มต้นนะครับอาจจะไม่ได้กว้างใหญ่แต่ได้ความสปอร์ตนะครับด้านท้ายก็สวยงามช่องเก็บสัมภาระเนี่ยใส่ของได้พอสมควรเลยทีเดียวเข้าไปภายในนะครับตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำนะครับเดินด้วยได้สีแดงและแน่นอนครับตัวท็อปแบบนี้เบาะตรงกลางนะครับจะเป็นตัวอะคันทาร่านะครับตัวพวงมาลัยเองก็จะเป็นทรงสปอร์ต3ก้านท้ายตัดพร้อมปุ่มมัลติฟังก์ชันและแพนเทนชิพเกียร์นะครับหุ้มหนังสีดำเดินด้วยได้สีแดงเท่านั้นยังไม่พอนะครับในกรอบของช่องแอร์ก็จะมีแถบสีแดงด้วยเพราะฉะนั้นแถบสีแดงเนี่ยถือว่าเป็นไฮไลท์ของรถรุ่นนี้เลยทีเดียวนะครับตั้งแต่ภายนอกจนถึงภายในมาพร้อมกันปรับเบาะไฟฟ้าระบบเมมโมรี่แพ็กเกจนะครับมีกล้องถอยหลังมาให้หน้าจอ MB20 นะครับเชื่อมต่อบลูทูธนะครับออดิโอนะครับและยังมี USB มาให้ด้วยมีโหมดการขับขี่มาให้เนี่ย ESM นะครับนั่นก็คือโหมด Eco นะครับโหมดสปอร์ตแล้วก็เกียร์แมนนวลสามารถปรับแพทเทิร์นชิฟต์ได้ที่พวงมาลัยเลยทีเดียวที่นั่งด้านหลังเนี่ยนั่งกำลังพอดีนะครับและคันนี้นะครับท่านผู้ชมราคาดีมากๆแถมยังวิ่งน้อยต่างหากครับสำหรับ A-Class คันนี้นะครับเป็นรถปี2015นะครับวิ่งมานะครับเป็นแค่ 30,000 กับ 6,000 กิโลเท่านั้นนะครับราคาปกตินะครับอยู่ที่ 999,000 บาทนะครับคันนี้ราคาพิเศษเมกะเซลนะครับเหลือเพียง 899,000 บาทเท่านั้นครับสวยจริงสวยจังสปอร์ตฉบเฉี่ยววิ่งน้อยสภาพนางฟ้านะครับกับรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์คันที่5 Mercedes-Benz CLA 250 AMG Facelift นะครับคันนี้มาพร้อมสีดำ Cosmo Black นะครับภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำนะครับยังคงเป็นรถยอดนิยมตลอดกาลเลยทีเดียวนะครับสำหรับรุ่น CLA นะครับสปอร์ตซีดานคูเป้นะครับตัวท็อปออปชันนะครับและคันนี้ได้เป็นตัว Minor Change Facelift เรียบร้อยแล้วนะครับมาพร้อมเครื่องยนต์เป็นซินเทอร์โบ4สูบนะครับ 2,000cc นะครับกับ211แรงม้าจับคู่กับเกียร์7สปีดนะครับตัวท็อปนะครับชุดแต่งบอดี้พาร์ท AMG รอบพันนะครับได้ไฟหน้า LED High Performance นะครับพร้อมดีไซน์รุ่นใหม่สวยๆเลยทีเดียวมาพร้อมกับล้อ Mac AMG นะครับขนาด18นิ้วหลังคาแก้วพาโนรามิกกลาสรูฟนะครับระบบ Keyless Go Package และแน่นอนครับรูปทรงด้านข้างของตัวรถเนี่ยถือว่าเป็นจุดเด่นของ CLA เลยทีเดียวนะครับเป็นรถ4ประตูกระจกเฟรมเลสนะครับด้านหลังท้ายตัดและไฟท้ายเนี่ยถือว่าเป็นเอกลักษณ์มากๆคันนี้มาพร้อมกับ Kick Sensor ด้วยนะครับช่องเก็บสัมภาระเนี่ยใส่ของได้เยอะเลยนะครับยังสามารถพับเบาะเพิ่มเติมได้ด้วยนะครับเข้าไปภายในเนี่ยตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำเดินด้วยได้สีแดงและตรงกลางของตัวเบาะที่นั่งเนี่ยจะเป็นหนังอะคันทาร่านะครับเพิ่มความสวยงามมากๆมาพร้อมระบบ Memory Package นะครับมีกล้องถอยหลังมาให้พวงมาลัยทรงสปอร์ต3ก้านท้ายตัดพร้อมปุ่มมัลติฟังก์ชันตัว Minor Change Facelift แบบนี้นะครับมาพร้อมกับไฟ Ambient Light นะครับที่สามารถปรับเปลี่ยนสีได้หลากหลายสีเลยทีเดียวการเชื่อมต่อ Apple CarPlay Android Auto และยังมีระบบความปลอดภัยอย่างตัว Brake Assist มาให้ด้วยนะครับหน้าจอคอนโซลกลางเนี่ยขนาดใหญ่เลยทีเดียวโหมดการขับขี่เนี่ยมีมาให้เลือก4โหมดด้วยกันนะครับจะมีโหมด Eco Comfort Sport และก็โหมด Individual นะครับที่นั่งด้านหลังกว้างนั่งสบายคันนี้อย่างที่บอกนะครับวิ่งมาน้อยนะครับสภาพสวยนางฟ้าเลยทีเดียวรถคันนี้นะครับเป็นรถปี2018นะครับวิ่งมานะครับเป็นแค่ 23,000 กิโลเท่านั้นนะครับราคาปกตินะครับอยู่ที่ 1,590,000 บาทคันนี้ราคาพิเศษสุดๆเมกะเซลนะครับเหลือเพียง 1,390,000 บาทเท่านั้นครับรถอเนกประสงค์ที่หายากอีก1รุ่นเลยนะครับคันนี้มาพร้อมออปชั่นชุดแต่งจัดเต็มเลยทีเดียวในราคาสุดคุ้มเลยนะครับท่านผู้ชมกับรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์คันที่6 Mercedes-Benz GLA 250 AMG Facelift นะครับคันนี้มาพร้อมสีบรอนซ์เงิน Iridium Silver นะครับภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำนะครับและนี่คือรถ SUV นะครับไซส์เริ่มต้นในตระกูล A-Class นะครับใช้ชื่อรุ่นว่า GLA นะครับคันนี้เป็นตัว Minor Change Facelift เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นรุ่นสุดท้ายก่อนเปลี่ยนโฉมมาเป็นโฉมปัจจุบันณวันนี้นะครับท่านผู้ชมรุ่นนี้นะครับยังถือว่าได้รับความนิยมนะครับเพราะว่าทั้งชุดแต่งทั้งเครื่องยนต์เนี่ยถือว่าเป็นอีก1ตัวนะครับที่ออปชั่นจัดเต็มและช่วงนี้นะครับราคาดีมากๆแถมรถหายากต่างหากนะครับรถคันนี้นะครับมาพร้อมเครื่องยนต์เป็นซินเทอร์โบ4สูบ 2,000cc 211แรงม้าจับคู่กับเกียร์7สปีดระบบขับเคลื่อนล้อหน้านะครับเป็นตัวเริ่มต้นของ Mercedes-Benz นะครับมาพร้อมชุดแต่งบอดี้พาร์ท AMG นะครับเป็นรุ่นตัวท็อปเลยทีเดียวคันนี้ Minor Change Facelift เรียบร้อยแล้วนะครับตั้งแต่กระจังหน้านะครับได้ไฟหน้าดีไซน์ใหม่นะครับพร้อมระบบ LED High Performance นะครับล้อ Mac AMG ขนาด19นิ้วสวยงามเลยทีเดียวหลังคาแก้วพาโนรามิกกลาสรูฟนะครับระบบ Keyless Go Package นะครับฝาท้ายไฟฟ้าระบบ Hand Free Access A-Class นะครับท่านผู้ชมได้ออปชั่นขนาดนี้ถือว่าคุ้มเลยทีเดียวเข้าไปภายในนะครับตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำนะครับตัวเบาะเองจะเป็นเบาะทรงอาร์ติโก้นะครับเบาะด้านข้างเนี่ยจะเป็นหนังนะครับเดินด้วยได้สีแดงและเบาะคอนโซลกลางตัวท็อปแบบนี้มาพร้อมกับเบาะหนังอะคันทาร่าแน่นอนครับสวยงามหรูหราเลยทีเดียวพวงมาลัยทรงสปอร์ต3ก้านท้ายตัดพร้อมปุ่มมัลติฟังก์ชันนะครับเบาะปรับไฟฟ้าระบบ Memory Package มีกล้องถอยหลังมาให้หน้าจอคอนโซลกลางตัว Minor Change Facelift แบบนี้นะครับออปชั่นจะคล้ายกับตัว CLA คันเมื่อกี้นะครับมีการเชื่อมต่อ Apple CarPlay Android Auto นะครับปรับเปลี่ยนสีไฟ Ambient Light ได้นะครับและยังมีความปลอดภัยอย่างตัว Brake Assist มาให้ด้วยนะครับการเชื่อมต่ออย่างอื่นเนี่ยก็ยังครบครันอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็น USB Bluetooth นะครับมีโหมดการขับขี่มาให้เนี่ยหลากหลายเลยทีเดียว
ที่นั่งด้านหลังกว้างนั่งสบายสำหรับ GLA คันนี้นะครับเป็นรถปี2019นะครับวิ่งมาเพียง 58,000 กิโลเท่านั้นนะครับราคาปกตินะครับอยู่ที่ 1,590,000 บาทคันนี้ราคาพิเศษเมกะเซลเหลือเพียง 1,300,000 กับ 90,000 บาทเท่านั้นครับเน้นลุยเน้นใช้งานสมรรถนะดีเยี่ยมต้องคันนี้เลยนะครับกับรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์คันที่7นะครับ Mercedes-Benz GLC 250D AMG นะครับคันนี้มาพร้อมสีดำ Obsidian Black นะครับภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำนะครับขยับไซส์จากตัว GLA มาบ้างนะครับเป็น Mid-size ไซส์กลางนะครับยังอยู่ในตระกูล SUV อเนกประสงค์คันนี้มาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซลและยังได้ตัวท็อปอีกด้วยนะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซล4สูบนะครับ 2,200cc กับ204แรงม้านะครับมาพร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้อโฟมาติกแบบ full time เลยทีเดียวเป็นตัวท็อปออปชันนะครับชุดแต่งบอดี้พาร์ท AMG รอบคันนะครับกระจังหน้าสุดสวยไฟหน้า Intelligent Light System ล้อแม็ก AMG นะครับขนาด19นิ้วช่วงล่างยกสูงนะครับและเป็นรถไซส์กลางนะครับถือว่าเป็นรถยอดนิยมในบ้านเราเลยทีเดียวมาพร้อมหลังคาแก้วพาโนรามิกกลาสรูฟนะครับระบบ Keyless Go Package ช่องเก็บสัมภาระเนี่ยเปิดออกมานะครับกว้างเลยทีเดียวนะครับสามารถพับเบาะเพิ่มเติมได้มาพร้อมฝาท้ายไฟฟ้าด้วยนะครับเข้าไปภายในเนี่ยตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำนะครับออปชันเนี่ยถือว่าครบคันเลยทีเดียวมีการปรับเบาะไฟฟ้าระบบเมมโมรี่แพ็กเกจนะครับมีกล้อง360องศาพวงมาลัยทรงสปอร์ต3ก้านท้ายตัดพร้อมปุ่มมัลติฟังก์ชันนะครับหน้าจอคอนโซลกลางเป็นหน้าจอ MB20 นะครับเรื่องโหมดต่างๆเนี่ยได้อย่างครบคันเลยทีเดียวการเชื่อมต่อบลูทูธนะครับมีช่องใส่ CD ให้ด้วยนะครับท่านผู้ชมมีช่องเสียบแก้วน้ํานะครับวางเก็บของต่างๆมีโหมดการขับขี่มาให้เลือกหลากหลายเลยทีเดียวต้องบอกเลยนะครับว่ารุ่นนี้ตอนเปิดตัวเนี่ยราคาเฉียด4ล้านเลยทีเดียวนะครับแต่ตอนนี้ราคาดีมากๆเลยนะครับรถคันนี้นะครับเป็นรถปี2016นะครับวิ่งมา 79,000 กิโลนะครับราคาปกตินะครับอยู่ที่ 1,990,000 บาทราคาพิเศษเมกะเซลเหลือเพียง 1,790,000 บาทเท่านั้นครับแรร์ไอเทมตลอดการเลยทีเดียวครับท่านผู้ชมที่ต้องใช้คำนี้ครับเพราะว่าไม่ว่าผ่านมากี่ปีกี่ปีนะครับรุ่นนี้ก็ยังหายากในทุกๆปีเลยทีเดียวกับรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์คันที่8นะครับ Mercedes-Benz GLA 250D นะครับเป็นตัว Exclusive นะครับมาพร้อมสีดำ Obsidian Black ภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีน้ำตาลนะครับในรหัส W166 นะครับรถ SUV ขนาดใหญ่นะครับเครื่องยนต์ดีเซลต้องยกให้ GLE 250D คันนี้รุ่นนี้นะครับหายากตลอดทุกปีเลยทีเดียวเข้ามากี่ครั้งกี่ครั้งนะครับก็ขายได้อย่างรวดเร็วเลยทีเดียวคันนี้นะครับมาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลนะครับ 2,200cc กับ204แรงม้าระบบขับเคลื่อน4ล้อโฟมาติกแบบ full time นะครับคันนี้เป็นตัว exclusive นะครับเป็นตัวรองท็อปนั่นเองชุดแต่งสุดสปอร์ตรอบคันได้ไฟหน้า Intelligent Light System นะครับกระจังหน้าสุดสวยล้อแม็กนะครับขนาด19นิ้วช่วงล่างยกสูงรถขนาดใหญ่กว้างนั่งสบายเลยทีเดียวช่องเก็บสัมภาระกว้างเลยนะครับมาพร้อมกับฝาท้ายไฟฟ้าด้วยเข้าไปภายในเนี่ยสุดคลาสสิกกับเบาะหนังสีน้ำตาลเซดเดิลบราวน์สวยงามมากๆเลยนะครับมาพร้อมการปรับเบาะไฟฟ้าระบบเมมโมรี่แพ็กเกจนะครับมีเซ็นเซอร์หน้าหลังให้นะครับมีกล้องถอยหลังให้พวงมาลัยทรงสปอร์ต3ก้านพร้อมปุ่มมัลติฟังก์ชันนะครับหน้าจอคอนโซลกลางเนี่ยจะมีขนาดใหญ่เลยทีเดียวเรื่องโหมดต่างๆเนี่ยได้อย่างง่ายดายนะครับในส่วนของโหมดการขับขี่เองนะครับมีหลากหลายเลยทีเดียวนะครับที่นั่งด้านหลังกว้างนั่งสบายนะครับอย่างที่บอกครับท่านผู้ชมรถรุ่นนี้นะครับหายากตลอดทั้งปีเลยทีเดียวใครที่กำลังตามหาอยู่คันนี้ต้องรีบเลยนะครับคันนี้นะครับเป็นรถปี2016นะครับวิ่งมา 70,000 กิโลราคาปกติอยู่ที่ 2,290,000 บาทราคาพิเศษไม่กระเซลเหลือเพียง2ล้านกับ 90,000 บาทเท่านั้นคุ้มมากๆครับคันสุดท้ายของสัปดาห์นะครับเป็นรถระดับตำนานในตระกูล SUV ทรงใหญ่ W166 อีก1รุ่นเลยทีเดียวนะครับและคันนี้วิ่งน้อยนะครับหายากไม่แพ้ใครเลยทีเดียวกับรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์คันที่9 Mercedes-Benz ML 250 Exclusive นะครับคันนี้มาพร้อมสีขาวโพล่าไว้นะครับภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำนะครับและนี่คือบอดี้เดียวกับ GLE คันเมื่อกี้เลยนะครับท่านผู้ชมเป็น ML 250ใช้ต่างรหัสกันแต่บอดี้เนี่ยเป็น W166 เหมือนกันเป็นรถไซส์ใหญ่SUV เครื่องยนต์ดีเซลเช่นกันนะครับรุ่นนี้นะครับมีหลากหลายครับท่านผู้ชมแต่ถ้าวิ่งน้อยแบบนี้สภาพสวยงามแบบนี้ตอนนี้รถหายากมากๆเลยนะครับคันนี้นะครับมาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซล4สูบ 2,200cc กับ204แรงม้าและยังมาพร้อมกับระบบขับเคลื่อน4ล้อโฟมาติกแบบ full time ด้วยนะครับชุดแต่งเนี่ยเป็นแบบ exclusive นะครับสุดสปอร์ตรอบคันเลยทีเดียวได้ไฟหน้า Intelligent Light System ล้อแม็กตกแต่งเพิ่มเติมมานะครับมาพร้อมกับล้อแม็ก AMG ขนาด20นิ้วเต็มซุ้มล้อนะครับตัวรถเองก็ยกสูงนะครับพร้อมลุยได้เลยทีเดียวมองจาก
ากทางด้านข้างของตัวรถนะครับก็จะมีขนาดใหญ่นะครับกว้างนั่งสบายเลยทีเดียวช่องเก็บสัมภาระเนี่ยก็กว้างมาพร้อมฝาท้ายไฟฟ้าด้วยนะครับเข้าไปภายในเนี่ยตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำนะครับอย่างที่บอกครับสภาพสวยงามเลยทีเดียวถึงแม้ว่าจะเป็นตัวรุ่นปีเก่าลงไปนะครับมาพร้อมกันปรับเบาะไฟฟ้าระบบเมมโมรี่แพ็กเกจนะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันแพทเทิร์นชิฟต์เกียร์นะครับรุ่นนี้หน้าจอคอนโซลกลางนะครับสามารถใส่ซีดีได้ถึง6แผ่นเลยทีเดียวเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับมีโหมดการขับขี่มาให้เลือกนะครับและที่สำคัญนะครับกว้างนั่งสบายนะครับสภาพแบบนี้ราคาแบบนี้นะครับหาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วนะครับท่านผู้ชมสำหรับ ML คันนี้นะครับเป็นปี2015นะครับวิ่งมานะครับเพียงแค่ 55,000 กิโลเท่านั้นนะครับอย่างที่บอกครับรถวิ่งน้อยแบบนี้หายากเลยทีเดียวราคาปกตินะครับอยู่ที่ 1,790,000 บาทราคาพิเศษนะครับเมกะเซลเหลือเพียง 1,590,000 บาทเท่านั้นครับครบแล้วนะครับท่านผู้ชมกับอัปเดตรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์นะครับชอบแบบไหนคันไหนนะครับอย่าลืมนะครับต้องรีบติดต่อเข้ามาที่ Benz NK ได้เลยนะครับเพราะว่าช่วงนี้นะครับท่านผู้ชมมาไวขายไวทุกคันเลยทีเดียวนะครับแต่ถ้าทั้งหมดนี้นะครับยังไม่โดนใจนะครับเดินทางมาที่โชว์รูม Benz NK ของเราได้เลยนะครับมีรถสวยๆกว่า150คันให้ท่านผู้ชมเลือกนะครับมาที่ Benz NK ได้รถถูกใจแน่นอนครับฝากกดไลค์กดแชร์ที่แฟนเพจ Facebook Benz NK นะครับหรือเข้าไปชมรถเพิ่มเติมที่แคตตาล็อกออนไลน์ www.benznk.com หรือติดต่อเข้ามาที่ Benz NK ง่ายๆนะครับเพียงแค่สแกน QR code ที่ขึ้นอยู่บนข้างล่างจอตอนนี้ได้เลยสัปดาห์นี้นะครับ EP ที่172นะครับมีรถเข้ามาทั้งหมด9คันเดี๋ยวเรามารอรับชมกันนะครับว่าสัปดาห์หน้า EP ที่173จะมีรถรุ่นไหนและเข้ามากี่คันบ้างสำหรับสัปดาห์นี้สวัสดีครับ